รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจอทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตในเมืองธรรมชาติผู้คนรวมถึงที่สำคัญที่สุดครับอากาศที่หนาวเย็นแบบจับใจหนาวเย็นแบบถึงใจหนาวเย็นแบบสุดขีดกันไปเลยครับทุกวันครับอากาศโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณลบ 11 ลบ 12 ลบ 15ติดลบมากที่สุดของทริปนี้คือ26องศาครับเหมือนเรามาใช้ชีวิตอยู่ในตู้เย็นประมาณ1อาทิตย์ครับเสน่ห์ของหน้าหนาวครับที่อยากให้คุณผู้ชมครับมาสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองครับสวัสดีครับช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งแบบนี้ห้ามทำงานแล้วนะครับเพราะเราจะต้องออกไปเที่ยวด้วยกันกับทริปนี้ในเส้นทางสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวของประเทศจีนแน่นอนว่ายังหนาวต่อเนื่องแบบสุดขั้วจากตอนแรกของสัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นที่เซินหยางแล้วต่อด้วยอุณหภูมิติดลบ26องศาที่ภูเขาฉางไปซานนิวบอกว่าหนาวแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดการเดินทางได้ครับซึ่งเป้าหมายของวันนี้อยู่ในป่าลึกมณฑลเฮหลงเจียงที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองหิมะอันดับหนึ่งของประเทศจีนหลายคนรู้จักกันในชื่อ China Snow Town นั่นเองครับสวัสดีครับนิวชัยพลรายงานตัวครับในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับเรายังอยู่ในทริปของฮาบินจีนครับแต่ก่อนจะถึงฮาบินผมมีอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ผมอยากจะแวะมามากๆครับผมเห็นรูปปุ๊บเนี่ยผมแบบโอ้โหผมต้องมาให้ได้ครับเพราะมันสวยงามมากจริงๆครับที่นี่คือ China Snow Town ครับหรือว่าหมู่บ้านหิมะนั่นเองครับอยู่ในจังหวัดมู่ตันเจียงมณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนครับที่นี่มีความสวยงามมากๆครับเริ่มต้นจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาเที่ยวที่นี่ครับแล้วถ่ายรูปอัพลงโซเชียลมีเดียต่างๆครับทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเห็นภาพและรู้สึกแบบเดียวกับผมเลยว่าอยากจะมาเห็นด้วยตาของตัวเองครับนักท่องเที่ยวก็เลยหลั่งไหลเข้ามาที่นี่ครับเพิ่มมากขึ้นทุกปีครับแต่ว่านอกจากมุมถ่ายรูปสวยๆน่ารักแล้วยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับเที่ยวสนุกไปกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแล้วต้องห้ามพลาดกับกิจกรรม For Fun at Maldives ด้วยนะครับเพราะคุณอาจมีสิทธิ์เป็น4ผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกับ4พิธีกรกันถึง Maldives กันเลยทีเดียวคุณแค่เตรียมสมาร์ทโฟนรอเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองสวยๆพร้อมกับโลโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่4ของรายการที่ขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของคุณแบบนี้แล้วส่งมายัง LINE Official ของรายการ1รูปเท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเฉพาะช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคมนี้นะครับ
นี่เลยครับคือมุมที่ผมตามหาครับที่เห็นรูปในอินเทอร์เน็ตครับเป็นแบบนี้เลยเป็นเมืองที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนหลังคาแบบนี้ครับเป็นการเดินทางอีกรูปแบบนึงครับนั่งรถม้าไปทั่วสโนว์ทาวน์ครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกอย่างนึงครับไม่เคยแข็งเลยคือเขาจะแข็งแค่ด้านล่างแต่ก็ยังมีน้ำพุ่งมาตลอดเวลาครับที่นี่มีร้านขายเกี๊ยวร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดครับแต่ไกด์ของเราบอกว่าต้องร้านนี้ครับเพราะร้านนี้เนี่ยสวยครับเจ้าของสวยครับเลยต้องมาร้านนี้ครับพอมืดแล้วก็เริ่มมีสีสันจากไฟครับสีสันสวยงามแปลกตาอีกแบบครับถามได้ตอบได้ขายอะไรครับบั้มเผาขายอะไรครับบั้มเผาชื่ออะไรครับบั้มเผานี่ครับโอ้โหเขาต้อนรับนิวชัยพลจาก The First Ultimate ครับด้วยการจุดพุ728ดอกครับก้าวสู่ปีที่4ของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับกิจกรรม For Fun at Maldives ตอบแทนแฟนรายการที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปีที่4มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี4ท่านบินไปสัมผัสทะเลหาดทรายและสายลมกับ4พิธีกรแบบฟรีๆถึง4วัน3คืนกันถึง Club Mate คานิที่ Maldivesเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate ทุกคืนวันจันทร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่มครึ่งซึ่งแต่ละสัปดาห์จะปรากฏโลโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่4ของรายการจากนั้นถ่ายรูปตัวเองพร้อมโลโก้ดังกล่าวในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นและส่งไปยัง LINE Official ของรายการ1รูปเท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง26สิงหาคมศกนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคุณพลาดชมรายการในช่วงเวลาดังกล่าวเรายังมีอีก4รางวัลให้คุณร่วมสนุกทางแฟนเพจ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกรวมทั้งสิ้น8รางวัลอย่าลืมไม่ฟินไม่ฟันไม่ใช่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสนับสนุนกิจกรรมโดยสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็กซ่า No You Can และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวจีนแบบไร้กังวลไม่กลัวป่วยในวันฝนตกวันนี้เรามีวิธีเตรียมตัวเที่ยวประเทศจีนฉบับย่อแบบไม่ต้องกลัวป่วยมาฝากกันครับจากสภาพอากาศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันที่ฝนตกนอกจากอากาศจะหนาวมากกว่าที่คิดไว้แล้วคุณต้องพยายามอย่าให้ตัวชื้นเป็นดีที่สุดโดยการเตรียมตัวดังต่อไปนี้ครับ 1. ร่มอาจไม่เพียงพอควรเลือกใช้เสื้อกันฝนด้วย 2. กระเป๋าเดินทางก็ต้องดูให้ดีอย่าให้น้ำเข้าได้ 3. เลือกใช้ชุดชั้นในกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง 4. รองเท้ากันฝนและ 5. พกสำรองยาสามัญหรือยาประจำตัวไว้ด้วยก็ดีที่สุดครับ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญChina Snow Town แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับช่วงหน้าหนาวมากๆครับยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหิมะอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลองแวะเที่ยวชมเลยครับ China Snow Town หรือจงกัวเสียวเซียงอยู่ห่างจากเมืองฮาบินประมาณ350กิโลเมตรครับนอกจากที่นี่จะมีมุมสวยๆงามๆคิ้วๆให้เราถ่ายรูปกันแล้วครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่เลยคือฤดูหนาวที่ยาวนานครับยาวนานถึง7เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับซึ่งเร็วกว่าฮาบินอีกครับเพราะฮาบินจะมาประมาณเดือนธันวาคมครับและที่นี่ครับยังมีปริมาณหิมะมากที่สุดที่หนึ่งในประเทศจีนครับรวมถึงคุณภาพของหิมะครับเขาว่ากันว่าที่นี่มีคุณภาพหิมะที่ดีที่สุดในเมืองจีนครับทำให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ครับกลายเป็นที่โด่งดังและก็รู้จักไปทั่วโลกครับว่าใครหิวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะที่นี่มีเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดนะให้เรากินตลอดเวลาเลยอันนี้ก็เป็นพวกปิ้งย่างมีเนื้อหมูเห็ดปลาหมึกไก่ไส้กรอกไม่ต้องกลัวเสียผมว่านี่มันเหมือนอยู่ในช่องฟรีซนี่คือเขาแช่ช่องฟรีซไว้ถ้าเราอยากทานเขาก็จะนำไปทอดไปอุ่นไปปิ้งให้นะครับก็เจ๋งดี
นี่ฮาวนี่ฮาวไม่มีคนอยู่ครับเขามามาแล้วหนีครับหนีมาหนีChina Snowtown สถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของมณฑลเฮหลงเจียงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครๆก็มาที่นี่ได้นะครับเพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่หิมะเท่านั้นยังมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายให้เราได้เลือกสนุกไปกับบรรยากาศหนาวๆครับเอาใจคนรักการเขียนโปสการ์ดครับที่นี่ก็มีไปรษณีย์หรือว่าโพสต์ออฟฟิเชียลเดียวกันครับเราสามารถเขียนแล้วก็ส่งกลับไปถึงคนที่รักที่บ้านได้เลยครับและอย่าลืมเด็ดขาดครับกับการสแกน QR Code จากบนหน้าจอทีวีแล้วแอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนในไลน์กับเราเพราะว่าคุณจะมีสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการด้วยโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับผมนี่ครับพลขับครับโอ้โหเท่มากสง่างามมากนี่ครับไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนี้ผมอยากได้มากนะโหตาสีฟ้าสวยมากถ้าใครขี้เกียจเดินครับก็นั่งหมาลากเลื่อนได้ครับไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปครับตอนนี้ที่จีนก็มีแล้วครับเจ๋งมากเขานั่งนิ่งมากนะสวยงามมากแต่ที่นี่แปลกอย่างมีทั้งไซบีเรียนแล้วก็อาเซเชียนครับใช้ทั้ง2,000ลากเลยแปลกดีครับแต่จริงอย่างนะหิวเมื่อไหร่ก็หยิบกินได้เลยข้าวโพดนี่คนกินตลอดนะนี่กินหายไปหมดเนี่ยแท้ไปแล้วที่แท้ได้แค่นี้ไม่ใช่อะไรนะปั่นระวังเราจะขึ้นไปดูวิวบนระเบียงกันครับเป็นมุมท็อปจากด้านบนครับไม่มีคนนะครับโอเคตามผมมาเลยครับครับคือมุมที่ผมตามหาครับที่เห็นรูปในอินเทอร์เน็ตครับเป็นแบบนี้เลยเป็นเมืองที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนหลังคาแบบนี้ครับเขาบอกว่าราวกับเหมือนว่าคนเอาผ้านวมสีขาวไปวางให้บนหลังคาครับสวยงามมากๆดูหิมะเนี่ยบอกเลยว่าหิมะที่นี่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของเมืองจีนครับมันดูนุ่มดูละเอียดอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสจริงๆครับลองมาสัมผัสด้วยตาคุณเองครับถ้ามีโอกาสแนะนำครับแค่บรรยากาศในช่วงกลางวันของ China Snowtown เท่านั้นรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเหมือนธรรมชาติเขาตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เราได้เข้ามาพบกับความสุขที่อยู่อีกโลกหนึ่งเลยล่ะครับยิ่งพอขึ้นมาตรงจุดระเบียงหิมะเรียกว่าสวยแทบหยุดหายใจกับวิวพาโนรามาที่ดูเหมือนฉากหนึ่งในนิยายและด้วยเหตุผลที่ว่านิวบอกไปแล้วว่าที่นี่มีฤดูหนาวที่ยาวนานถึง7 เดือนเราจะได้สัมผัสกับหิมะที่สวยมีคุณภาพดีแถมเป็นหนึ่งในเมืองหิมะที่มีปริมาณเยอะที่สุดของจีนจนได้รับขนานนามว่าที่นี่คือ China Snowtown นี่ครับของฝากจาก China Snowtown ครับผมซื้อบ้านฝากคุณผู้ชมเลยครับบ้านพร้อมที่ตักน้ำพร้อมรั้วพร้อมที่ดินพร้อมหาดมากันให้หมดเลยซื้อให้ฝากคุณผู้ชมเลยครับ3 หลังด้วยกันอีกหนึ่งสีสันที่มาเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับ China Snowtown แห่งนี้ยกรางวัลขวัญใจนักท่องเที่ยวให้กับความน่ารักของบรรดาสัตว์ลากเลื่อนที่ทนกับสภาพอากาศหนาวติดลบได้ดีกว่าคนซะอีกครับซึ่งบรรยากาศการนั่งรถลากเลื่อนจากเจ้าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับเป็นการเดินทางอีกรูปแบบนึงครับนั่งรถม้าไปทั่วๆสโนว์ทาวน์ครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกอย่างนึงครับไม่เคยแข็งเลยคือเขาจะแข็งแค่ด้านล่างแต่ก็ยังมีน้ำพุ่งมาตลอดเวลาครับใบนี้ครับเขาเขียนว่าข
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับเหมาะกับรายการ The First Ultimate มากๆครับขอให้เราทุกคนนะครับทั้งผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทั้งเต๋าจูเนียร์แล้วก็พี่น็อตนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็สวัสดิภาพปลอดภัยครับรายการ The First Ultimate ขอพาคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับความสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิติดลบกว่า20องศาที่ประเทศจีนพาทุกท่านเข้าชมพระราชวังเซินหยางกู้กง1ใน2พระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองจีนสัมผัสความสวยงามแบบสุดโลกพร้อมประสบการณ์นั่งรถม้าลากเลื่อนที่หมู่บ้านไชน่าสโนว์ทาวน์เดินทางสู่เมืองฮาบินดินแดนเยือกแข็งมอสโกแห่งตะวันออกและตื่นตาตื่นใจกับงานแกะสลักน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางวันที่14ถึง19มกราคม2563จำนวน6วัน4คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการเพียง 47,900 บาทจำกัดจำนวน30ท่านเท่านั้นโทรเลย065-879-3936สนับสนุนรายการโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอีกหนึ่งกิจกรรมที่นี่ครับนั่นก็คือการนั่งรถม้าครับหรือว่าอันนี้จะเป็นล่อครับเป็นพันระหว่างม้าผสมกับลาครับไปทั่วๆของ Snowทาวน์แห่งนี้ครับคนอื่นเขาจะมีหมาไปแล้วผมขอแบบใหญ่ๆครับเล็กๆไม่ครับผมชอบใหญ่ๆไปโอเคนะเรานะพาไปหน่อยนะดีนะเรานะไปตามมาเป็นการเดินทางอีกรูปแบบนึงครับนั่งรถม้าหรือว่ารถล่อครับไปทั่วๆสโนว์ทาวน์ครับก็ชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ไปครับก็เจ๋งไปอีกแบบนึงครับเรากลายเป็นคนดังครับตอนนี้มีผู้คนถ่ายรูปเราด้วยครับโอเคดังแล้วครับตอนนี้เขารู้จักนะครับบอกว่ามาจาก The First นี่รู้จักเลยนี่อาจูหรือเปล่าเมื่อกี้เขาถามพี่จูเนียร์หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนนึกว่าจูเนียร์ส่วนสูงก็ไม่ใช่แล้วเอาอะไรมาคิดวะผมแนะนำหนึ่งอย่างครับสำหรับใครที่อยากจะมานั่งรถม้าแบบนี้ครับให้นั่งหลังสุดเหมือนผมครับเพราะว่าเวลาที่ม้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าหางเขาจะมีการสะบัดครับและข้างหลังตรงที่หางอยู่ตรงนั้นใกล้ๆมีถุงรองอุจจาระอยู่ครับและหางเวลาสะบัดปุ๊บมันก็จะกระเด็นได้ครับท่าทางที่ดีสุดมานั่งด้านหลังแบบผมนี่ครับใกล้ๆสโนว์ทาวน์ครับมีอีกหนึ่งจุดชมวิวครับที่เขาบอกว่าต้องมาให้ได้ครับนั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเป็นภาพของธรรมชาติเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปครับข้างในเขาบอกว่าเป็นเหมือนภาพวาด10ลี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับก่อนเราจะถึงบริเวณของภาพวาด10ลี้ครับที่นี่ต้องบอกก่อนว่าแบ่งออกเป็น4โซนใหญ่ๆด้วยกันครับโซนแรกจะเป็นโซนเหมือนคล้ายๆกับสวนสัตว์ครับก็มีสัตว์นานาชนิดครับมีทั้งกวางทั้งห่านไก่ป่าหมาไซบีเรียนมีม้าเราจะเดินดูไปเรื่อยๆและโซนที่2เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านแล้วถึงจะเป็นภาพวาด10ลี้ครับโอ้ยมีนี่ด้วยแพะครับแพะมีกระต่ายเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีแพะภูเขานี่แน่นอนตัวนี้ทนหนาวได้แน่นอนเด จุดตรงนี้นี่เป็นจุดของธรรมชาตินะครับที่สร้างขึ้นมาครับเขาบอกว่าร้อยกว่าปีแล้ว
ที่ตรงนี้เนี่ยน้ำเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่เคยแข็งเลยคือเขาจะแข็งแค่ด้านล่างแต่ก็ยังมีน้ำพุ่งมาตลอดเวลาครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกอย่างนึงครับเป็นร้อยปีเข้าสู่โซนที่2ครับโซนหมู่บ้านหิมะนี่ครับด้านในนี้เลยเป็นหมู่บ้านหิมะครับน่าจะเป็นที่ที่ยังมีคนอาศัยอยู่จริงนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตครับของคนที่หมู่บ้านนี้นี่ไงวิถีชีวิตของคนหมู่บ้านนี้ครับจะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าที่นี่มีคนอาศัยอยู่จริงๆครับเป็นบ้านหรือว่าหมู่บ้านของชาวฮั่นนั่นเองครับก็อาศัยมาตั้งแต่อดีตนี่ก็เป็นบ้านจำลองครับที่เขาใช้อยู่จริงๆในสมัยก่อนนี่ครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆครับด้านหลังของผมนี่คือเหมือนภาพวาดเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าภาพวาด10ลี้คือถ้าใครเคยเห็นภาพวาดจีนนะครับจะเห็นภาพแบบนี้เลยเขาจะชอบวาดวิวทิวทัศน์แบบนี้ที่เป็นป่าสนแบบนี้ภูเขาหิมะแบบนี้ครับที่นี่ก็เหมือนว่าเราจำลองครับเดินอยู่ในภาพวาดเหล่านั้นครับมีความสวยงามแล้วก็อลังการมากๆครับมาถึงอีกจุดนึงครับจุดที่ชาวจีนครับนิยมมาเขาเรียกว่าไหว้ครับบูชาครับเขาก็จะนำผ้าแดงครับมาผูกที่ต้นไม้แบบนี้ครับแต่ละแผ่นแต่ละใบเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปใบนี้ครับเขาเขียนว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับเหมาะกับรายการ The First Ultimate มากๆครับที่เดินทางไปไหนมาไหนตลอดเวลาก็ขอให้เราทุกคนนะครับทั้งผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทั้งเต๋าจูเนียร์แล้วก็พี่น็อตนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็สวัสดิภาพปลอดภัยครับปราศจากอุบัติเหตุครับผมมาผูกตรงนี้เลยอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งครับเป็นโซนที่เขาสร้างมาพิเศษครับเพื่อถ่ายหนังโดยเฉพาะครับเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านของมาเฟียในหนังครับข้างในก็จะมีบ้านมาเฟียแล้วนะเป็นที่ตัดสินครับสำหรับคนทำความผิดก็จะมาลงโทษในนั้นครับน่าเป็นเรื่องเป็นราวครับตรงนี้เป็นเรื่องเป็นราวนี่มีหอคอยกันผู้ร้ายด้วยโหเหมือนในหนังจริงไปดูข้างในกันดีกว่าเป็นมาเฟียนี่ครับภายในครับภายในนี่ไงโปสเตอร์ของหนังเขาครับนี่คือหนังที่ผมพูดถึงเลยแก๊งมาเฟียจริงๆอนาพานอ๋อนี่ไงอันนั้นครับแต่นั่นที่นั่งของหัวหน้าครับหัวหน้านั่งอยู่บนบัลลังก์ที่มีเสือมีหนังเสืออยู่ตรงนั้นครับสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ไปดีกว่าลอยเป็นหัวหน้ามาเฟียดีกว่าเอาวะล่ะบอกว่าที่นี่คือที่นั่งของเจ้าพ่อมาเฟียอีสานตอนนี้ผมได้ยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วครับโอเคจะเอาล่ะที่นี่นะครับหิมะเนี่ยหนามากๆและเยอะมากบางจุดเขาบอกว่าลึกลงไปเมตรถึง2เมตรได้เลยนะครับถ้าใครจะมาเดินอย่างนี้เนี่ยต้องระวังครับต้องดูดีๆเลยว่าตรงไหนไปยังไงได้บ้างไม่ควรออกนอกเส้นทางไปไกลครับเพราะจะอันตรายเดี๋ยวเดินๆอยู่ปุ๊บฟุบ
หายหลังจากจินตนาการไปกับวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเป็นหนังภาพเขียน10หลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างทางที่เดินชมความสวยงามของป่าสนธรรมชาติของที่นี่ยังมีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเราอยู่ดีครับวัดได้จากนิวเชียร์พลเลยที่กำลังสนุกไปกับเสน่ห์ของหิมะได้ง่ายมากๆชอบใช่ไหมล่ะครับนิวที่นี่มีร้านขายเกี๊ยวร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดครับแต่ไกด์ของเราบอกว่าต้องร้านนี้ครับเพราะร้านนี้เนี่ยสวยครับเจ้าของสวยครับเลยต้องมาร้านนี้ครับเรามาดูบรรยากาศหลังจากพระอาทิตย์ตกดินกันบ้างครับพอมืดแล้วก็เริ่มมีสีสันจากไฟครับสีสันสวยงามแปลกตาไปอีกแบบครับถามได้ต่อได้ขายอะไรครับมันเผาขายอะไรครับมันเผาชื่ออะไรครับมันเผาก้าวสู่ปีที่4ของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับกิจกรรม For Fun at Maldives ตอบแทนแฟนรายการที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปีที่4มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี4ท่านบินไปสัมผัสทะเลหาดทรายและสายลมกับ4พิธีกรแบบฟรีๆถึง4วัน3คืนกันถึงคลับเมดคานิที่มาลดีฟเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate ทุกคืนวันจันทร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่มครึ่งซึ่งแต่ละสัปดาห์จะปรากฏโลโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่4ของรายการจากนั้นถ่ายรูปตัวเองพร้อมโลโก้ดังกล่าวในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นและส่งไปยัง LINE Official ของรายการ1รูปเท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง26สิงหาคมศกนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคุณพลาดชมรายการในช่วงเวลาดังกล่าวเรายังมีอีก4รางวัลให้คุณร่วมสนุกทางแฟนเพจ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกรวมทั้งสิ้น8รางวัลอย่าลืมไม่ฟินไม่ฟันไม่ใช่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสนับสนุนกิจกรรมโดยสนับสนุนรายการโดย Canon Mini Photo Printer Mini Size พกไว้พริ้นฟินเวอร์หลังจากทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปมุมนู้นมุมนี้มาทั้งวันครับหัวอากาศมันหนาวครับผมอยากหาอะไรอุ่นๆทานหน่อยครับและที่ภาคอีสานของเมืองจีนแห่งนี้ครับเขาเด่นเรื่องเกี๊ยวครับเขามีชื่อมากๆผมเลยจะมาทานเกี๊ยวครับแต่ไม่ทานธรรมดาแน่นอนครับ The First อย่างเราต้องมาเรียนรู้ถึงวิธีการทำเลยครับที่นี่มีร้านขายเกี๊ยวร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดครับแต่ไกด์ของเราบอกว่าต้องร้านนี้ครับเพราะร้านนี้เนี่ยสวยครับเจ้าของสวยครับเลยต้องมาร้านนี้ครับร้านนี้มีชื่อว่ายาม่งเก๋ครับนี่ครับมาแล้วครับเกี๊ยวฝีมือผมครับนี่ทะแนนหาก่อนไหนของผมนี่รู้เลยของผมเนี่ยแบนๆใหญ่ๆอย่างนี้แหละนี่เป๊ะเลยอันนี้ชัวส่วนของเขาเนี่ยจะอย่างนี้นี่จะอ้วนๆหน่อยแล้วก็ข้างบนเป็นลายหลังไดโนเสาร์อย่างนี้ลองชิมดูดีกว่าน้ำจิ้มมี2แบบครับคล้ายๆบ้านเราก็จิ๊กโชกับซีอิ๊วใครชอบเปรี้ยวๆก็จิโชใครชอบเค็มๆก็ซีอิ๊วนะครับเดี๋ยวลองชิมอย่างละครึ่งเลยละกันเครียดว่ะชีวิตชิ้นนี้น่าจะเปรี้ยวเป็นพิเศษผมทำตกลงไปไม่กินหน้านี้พักไว้ก่อนทางที่ดีครับคุณผู้ชมครับเวลาจะอย่างนี้เราไม่ควรจิ้มอย่างนั้นครับเราควรจะตักมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาโปะๆอย่างนี้พออืมจริงด้วยครับที่เขาเด่นเรื่องแป้งแป้งนี่หนึบๆเลยหนึบเหนียวนุ่มมีเท็กเจอร์อย่างมากเดี๋ยวลองชิมดูเกี๊ยวผมจานต่อมาถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมจำได้ครับเขาบอกว่าอาหารขึ้นชื่ออีกอันนึงของภาคอีสานนั่นก็คือไก่ตุ๋นกับเห็ดนี่ครับเป็นไก่ตุ๋นเห็ดแล้วก็มีมันด้วยไก่มีความเหนียวนิด
น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นไก่บ้านเลยมีเหนียวหน่อยๆแต่รสชาติอะไรเอ่ยเนี่ยจัดว่าผ่านกินได้บวกกับข้าวสวยร้อนๆนี่ผมว่าเจ๋งเลยส่วนนี้มาถึงผักกันบ้างอันนี้เป็นผักภูเขาผัดหมูคล้ายๆกับผัดผักบุ้งไฟแดงบ้านเราแหละแต่นี่เป็นผัดผักภูเขานะครับกรอบๆอร่อยนะหวานๆกรอบมากผักมีความหวานครับแล้วก็น้ำซอสเนี่ยมีความเค็มผสมกันจัดว่าดีจานนี้ครับเป็นอีกจานนึงครับที่นิยมมากในฤดูหนาวครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าฤดูหนาวเนี่ยเราไม่สามารถทำการเกษตรไม่สามารถปลูกผักได้เขาก็จะใช้ผักจากหน้าร้อนเนี่ยนำมาดองนะครับแล้วก็เก็บไว้มีความเปรี้ยวครับแต่รสชาติจะมากกว่าของทางนู้นนะครับเหมือนว่าจะมีเค็มด้วยอะไรด้วยบวกกับนี่คนเอเชียอย่างเราครับชอบทานกระดูกหมูครับในซุปในอะไรนะครับเขาจะทำเหมือนคล้ายๆซุปซะมากกว่าเป็นเล้งมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเปื่อยอย่างแน่นอนและนุ่มแน่ๆนั่นไงขาดเลยอ่ะนุ่มมากเล้งดีๆนี่เองเด็ดมากกระดูกหมูดีจานนี้ก็ข้าวโพดถ้าใครจำได้เทปที่แล้วเราไปดูมาแล้วแถบนี้ปลูกข้าวโพดเยอะมากเขาก็นิยมทานข้าวโพดกันข้าวโพดที่นี่ทานทีละเม็ดครับไม่ใช้ช้อนเลยทานทีละเม็ดอย่างนี้ผมสังเกตมาหลายทีแล้วทานข้าวโพดมาก็หลายมื้อครับที่เมืองจีนแห่งนี้ข้าวโพดที่นี่เป็นสีเหลืองแต่ว่าผมว่าเท็กเจอร์ของเขานะครับเนื้อสัมผัสเขาจะเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวบ้านเราจะเหมือนข้าวโพดขาวบ้านเรามันจะหนึบๆกว่าข้าวโพดเหลืองบ้านเรานะเนี่ยมันจะแบบมีความเหนียวหนึบเหมือนข้าวโพดขาวอร่อยผมชอบนี่ก็แครอทเผื่อใครไม่รู้นะครับแครอทอันนี้เหมือนบ้านเราเลยหมูผัดเปรี้ยวหวานกลิ่นพริกหวานชัดเจนมากอาหารที่นี่ผมว่าหลายมือและคล้ายบ้านเราทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเหมือนเลยบวกกับจานนี้ผมว่าไม่ต้องบอกหรอกว่าคืออะไรทุกคนทราบดีครับอาหารประจำชาติของเราช่วยประทังชีวิตทุกคนได้ทุกที่ทุกเวลาไข่เจียวทานไข่เจียวครับไข่เจียวมีความเผ็ดเขาน่าจะรู้ว่าคนไทยชอบกินเผ็ดเผ็ดตามมาตอนท้ายนิดเหมือนเขาแอบใส่พริกหน่อยๆวนมาถึงจานสุดท้ายครับเกี๊ยวที่ผมภาคภูมิใจครับเริ่มด้วยเกี๊ยวก็จบด้วยเกี๊ยวครับหลังจากนี้พอผมจัดการเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อยามค่ำคืนของไชน่าสโนว์ทาวน์ครับใครว่าทานมื้อค่ำแล้วจะเข้านอนเลยไม่มีทางครับเพราะไชน่าสโนว์ทาวน์แห่งนี้สวยทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะสีสันของแสงไฟจะชวนคุณเข้าสู่โลกของเทพนิยายหรือเปล่าตามนิวไปเลยครับเรามาดูบรรยากาศหลังจากพระอาทิตย์ตกดินกันบ้างครับที่นี่4โมงครึ่ง5โมงก็ตกแล้วครับมืดแล้วพอมืดแล้วก็เริ่มมีสีสันจากไฟครับนี่เริ่มมีโคมแดงขึ้นมาครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจีนอยู่แล้วสีสันสวยงามแปลกตาไปอีกแบบครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปตามมาโหบรรยากาศกลางคืนนี่แตกต่างเลยนะครับยิ่งข้างหน้านู่นๆตรงศูนย์กลางนู่นคนเยอะมากนี่ไงอันนี้เด็กลากพ่อแม่ดีมากน้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนให้พ่อแม่นั่งและลูกเข็นนี่คือลูกกตัญญูที่แท้จริงตัวอย่างของลูกที่ดีและตัวอย่างของสามีที่ดีครับให้ภรรยาเข็นดีมากขอดูได้ไหมขอดูนะนี่เป็นลูกบอลเลยครับคือพวกนี้นี่ยากมากนะ
เด็กคนนี้นี่เป็นแชมป์เลยฝีมือไม่ธรรมดาทำมานี่โอ้โหดูฝีมือแล้วต้องไปแงะใต้ร้านเขาเลยเหรอลูกฮะสองข้างทางนี่ของกินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเยอะแยะเต็มไปหมดครับผลไม้ก็มีลูกพับสตรอเบอรี่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นครับแช่อยู่อย่างนี้เลยนี่โอ้แช่อย่างนี้เลยหิมะเกาะนี้ไม่เป็นไรสะอาดมากบอกแล้วว่าที่นี่หิมะคุณภาพอันดับหนึ่งของจีนครับเกล็ดนี่โอ้โหโอ้โหนี่อุ้ยตู้ไอติมเขาครับแค่ตู้กระจกเฉยๆเลยไม่ต้องมีน้ำแข็งไม่ต้องมีอะไรเลยโหเฉียบจริงอันนี้ในหม้อในไหนี่น่าจะเป็นพวกมันผงมันเผานะฮะข้าวโพดไข่อะไรพวกนี้ผมงงเหมือนกันนะว่าเขาจะแย่งลูกค้ากันยังไงเพราะทุกร้านเนี่ยขายเหมือนกันทุกอย่างเลยผลไม้ก็เหมือนกันไอติมเหมือนไส้กรอกก็เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าว่าจะมีอะไรที่แตกต่างหรือเปล่าครับขายอะไรครับมันเผามันเผารู้ภาษาไทยด้วยถามได้ตอบได้ขายอะไรครับมันเผาขายอะไรครับมันเผาชื่ออะไรครับมันเผาเท่าไหร่ครับมันเผาเป็นคนที่ไหนครับมันเผาเออมันเผาครับนั่นแหละครับมันเผาโอเคมันเผาชื่อมันเผาขายมันเผามาจากมันเผาอากาศยังหนาวไม่พอครับกินไอเต็มดีกว่าเฮ้ทานนมจริงๆ อร่อยเย็นสะใจมากเป็นการกินไอเต็มที่สะใจมากไปเดินเล่นกันดีกว่านี่ครับโอ้โหเขาต้อนรับนิวชัยพลจาก The First Ultimate ครับด้วยการจุดพลุ728ดอกครับเป็นการเฉลิมฉลองที่ The First มาที่นี่ครับรายการ The First Ultimate ขอพาคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับความสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิติดลบกว่า20องศาที่ประเทศจีนพาทุกท่านเข้าชมพระราชวังเซินหยางกู้กง1ใน2พระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองจีนสัมผัสความสวยงามแบบสุดโลกพร้อมประสบการณ์นั่งรถม้าลากเลื่อนที่หมู่บ้านไชน่าสโนว์ทาวน์เดินทางสู่เมืองฮาบินดินแดนเยือกแข็งมอสโกแห่งตะวันออกและตื่นตาตื่นใจกับงานแกะสลักน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางวันที่14ถึง19มกราคม2563จำนวน6วัน4คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการเพียง 47,900 บาทจำกัดจำนวน30ท่านเท่านั้นโทรเลย065-879-3936สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel และ Double Tree Skin Care ดูอ่อนเยาว์อย่างอ่อนโยนบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพได้เปิดตัวพันธสัญญาใหม่ของแบรนด์ Know You Can เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันทุกช่วงชีวิตพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ Know You Can จำนวน2ชุดครับสำหรับงานในครั้งนี้อบอุ่นไปด้วยพี่ๆสื่อมวลชนและได้รับเกียรติจากคุณซารีโอฮาราประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนมาร่วมเปิดงานพร้อมกับตัวแทนคนรุ่นใหม่คุณก้อยรัชวินมาร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัวพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ Know You Can ของปปช.กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตขอเสียงปรบมือด้วยครับโฆษณาชุดนี้นะคะเราตั้งใจที่จะทำเพื่อ
เน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการเปิดตัวพันธสัญญาตัวใหม่ No You Can นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นในเรื่องของความสำคัญที่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เราสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้อยากจะให้ทุกคนเหมือนกับตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่ามันจะเป็นประตูที่จะปลดล็อกแล้วก็ทลายกำแพงทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จของทุกๆคนนะคะก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นจากข้างในตัวเองจิตใจเราเองที่เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้สิ่งที่ตามมาก็คือการลงมือทำอย่างแท้จริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อีกต่อไปให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเองก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง Know You Can ได้เช่นกันครับและติดตามกิจกรรมพิเศษต่างๆของกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตได้ที่ LINE Official Account หรือ www.krungthai-exa.co.th โทร1159ครับโอ้โหเขาต้อนรับนิวชัยพลจาก The First Ultimate ครับด้วยการจุดพุ728ดอกครับคืนนี้เราจะดูพุกันทั้งคืนเป็นการเฉลิมฉลองที่ The First มาที่นี่ครับโอ้โหสุดยอดอะไรมันจะยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นยังไงเอ้าหมดแล้วอ๋อโอเค728ดอกเพิ่งยิงไปแค่10กว่าดอกเองหมดแล้วคนจุดปวดฉี่อาการมันหนาวเดี๋ยวมาใหม่เราเดินขึ้นมามองจากมุมบนอีกรอบนึงครับหลังจากตอนกลางวันมาไปแล้วนี่คือมุมไฮไลท์อย่างที่ผมบอกไปครับนี่ครับพอมากลางคืนก็ได้อีกฟิลนึงนะได้อีกบรรยากาศนึงผมว่าตอนกลางคืนผมว่าสวยกว่ามันเหมือนในนิยายยังไม่รู้เหมือนเมืองในนิยายจริงๆหลายคนบอกว่าหิมะที่ปกคลุมอยู่บนหลังคาเนี่ยเหมือนผ้านวมใช่ไหมครับแต่สำหรับผมจินตนาการไปถึงบ้านขนมปังครับเนี่ยเหมือนมากๆเหมือนเป็นเมืองในขนมปังเลยที่เขาใช้ขนมปังทำขึ้นมาอยากใจยังไงรู้ไหมกระโดดลงไปบนหลังคาแล้วแบบแปะลงไปอย่างนี้เลยเป็นตัวคนบนหลังคาเลยน่าจะเจ๋งดีหิมะดูนิ่มและดูแบบซอฟต์มากๆเลยครับโหน่ารักอ่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาพิเศษในการแจกของฝากให้กับแฟนรายการประจำสัปดาห์นี้ครับสำหรับวันนี้ถามว่านิวถ่ายรูปเซลฟี่กับวิวหิมะในสถานที่ใดของประเทศจีนระหว่าง TF1 ภาพวาด10ลี้ในป่าสนหรือ TF2 China Snow Townพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องมาที่ LINE The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงแค่ละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีจำนวน3รางวัลรับไปเลยบ้านจำลอง China Snow Town ติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าและนี่ครับคือทั้งหมดของ China Snow Town ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกสนานครับมีทั้งมุมถ่ายรูปสวยงามครับกิจกรรมต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องอยากมาตามผมแน่ๆครับยังไงผมบอกเลยว่าหาโอกาสมาให้ได้ครับเพราะผมชื่นชอบหลายอย่างมากเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในนี้ครับมีทั้งหิมะตกลงมาครับปล่อยๆแบบนี้โหได้บรรยากาศได้ฟิลมากๆครับเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆเลยเอาละครับผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับที่พาผมมาที่นี่ครับนั่นก็คือกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับ Canon Printer สายการบิน China Southern Airline Pocket Wi-Fi Trip Easy และก็เสื้อผ้าจาก Super Dye ครับสัปดาห์หน้าครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับรวมถึงผมด้วยครับนั่นก็คือการเดินทางเข้าสู่ฮาบินนั่นเองครับอดใจรออีกนิดเดียวติดตามสัปดาห์หน้าให้ได้ครับทาง PPTV แห่งนี้ครับทุกวันจันทร์4ทุ่มครึ่งกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับรายการ The First Ultimate ขอพาคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับความสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิติดลบกว่า20องศาที่ประเทศจีนผ่
พาทุกท่านเข้าชมพระราชวังเซินหยางกู้กง1ใน2พระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองจีนสัมผัสความสวยงามแบบสุดโลกพร้อมประสบการณ์นั่งรถม้าลากเลื่อนที่หมู่บ้านไชน่าสโนว์ทาวน์เดินทางสู่เมืองฮาบินดินแดนเยือกแข็งมอสโกแห่งตะวันออกและตื่นตาตื่นใจกับงานแกะสลักน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางวันที่14ถึง19มกราคม2563จำนวน6วัน4คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการเพียง 47,900 บาทจำกัดจำนวน30ท่านเท่านั้นโทรเลย065-879-3936ผู้คนที่นี่ที่เป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยโหเขาไม่หนาวเลยไงครับเขาเปิดหน้าเดินแบบปกติมากๆชิลเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะเหมือนอยู่ในช่องฟรีซตลอดเวลาที่นี่ครับคือโบสถ์เซนต์โซเฟียครับอยู่ที่ถนนจงยางครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่ใครมาที่ฮาบินแห่งนี้ต้องแวะมาถ่ายรูปกันครับอันนี้ที่ปล่อยอาหารครับถ้าใครซื้ออาหารก็สามารถปล่อยลงไปเลยนี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาเลยนี่ไงนอนอยู่ตัวนึง